มีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นที่วัดป่าแห่งหนึ่งทางภาคอีสานท่านผู้ฟังหลวงพ่อจเจ้าอาวาสวัดนี้ท่านเป็นพระกรรมฐานนักวิปัสนาที่มีชื่อเสียงโด่งดังเสร็จแล้วมีอยู่คืนหนึ่งท่านกำลังนั่งวิปัสนาฝึกจิตเข้าออกอยู่ในสมาธิกำหนดรู้ด้วยลมหายใจเข้าลมหายใจออกของตัวเองเวลานั้นทองฟ้า ที่เพิ่งจะผ่านวันเพ็ญมาเพียงคืนเดียวแต่ว่ากลับเป็นม่านดำสนิทเสร็จแล้วก็มีเสียงเหมือนกับบางอย่างตะกายดังขึ้นบนหลังคาโบสถ์แล้วตกกลิ้งลงมาตามลาดของหลังคาที่แรกหลวงพ่อก็คิดว่าเป็นเสียงแมวท่านก็ลืมตาขึ้นมองเสร็จแล้วก็เห็นร่างหนึ่งยืนตรงงานอยู่ข้างหน้าห่างจากจุดที่ท่านนั่งไม่เกินสามก้าว เป็นผู้ชายตัวสูงใหญ่ผิวเข้มหน้าตาหน้ายำเกรงเสร็จแล้วเขาก็ยืนจ้องอยู่อย่างนั้นนหะหลวงพ่อก็ถามว่าโยมเป็นใครอ่ะมีธุระอะไรกับอตาตมาเหรอร่างสูงธมมึน,นั้นก็สุดตัวลงนั่งคุกเขา่าท่าทีมีความเคารพยำเกรงในพระในเจ้าทั้งที่ตัวเขามองดูน่ากลัวนะอ่าหลวงพ่อท่านรู้โดยยานเลยว่าคนคนนี้ไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาแน่ๆ เขายกมือพนมอย่างผู้มีคารวะเสร็จแล้วก็บอกว่าหลวงพ่อเขารับกระผมคือยมมาทูตผู้ได้รับบัญชามาจากพญามัจจุราชให้มาตามจับคนในวัดของหลวงพ่อละครับเอวัดของท่านมีเพียงพระและสัมมเนนไม่กี่รูป ล้วนตั้งอยู่ในความสมถะทรงศีลบริสุทธิ์สมเป็นบรรพชิตฉะไหนจะกลายเป็นผู้ร้ายทําความผิดจนมียมมาทูตมาตามจับตัวแบบนี้กระผมได้รับคำสั่งจากพระยามาจุราชให้มาตามจับคนหนีนรกมาเกิดยังเมืองมนุษย์ครับเพราะว่าเขายังชดใช้เวรกรรมในนรกไม่หมดสิน้นแต่ได้หนีมาเกิดยังเมืองมนุษย์แล้วก็มาบวชเป็นสมนเนยอยู่ในวัดของหลวงพ่อนี่และครับแล้วคนที่หนีนรกมาเกิด ในเมืองมนุษย์แล้วหนีมาบวชเนนที่นี่นะชื่ออะไรนะโยมเอ่อชื่อสามเณรสุชาติกับสิ้นคำโยมมาทูดหลวงพ่อจเจ้าวาดก็ตกใจแต่ด้วยท่านเป็นสมณนะมีสติทุกเมื่อท่านก็ไหวตัวเล็กน้อยสามเณรส,สุชาติอยู่ในวัดของท่านจริงอ,อ,อย่างที่ยมมาทูดกล่าวอ้างอายุ1ิบสห้าปีบวชได้ 2, สองพรรษาแล้ว หลวงพ่อก็บอกโย,ยมมาทูตบอกว่าโยมโยมมาทูตเอาอะไรมาพูดกันเนนสุชาติก็จะหนีจากเมืองนรกได้ยังไงเนนเกิดได้สิบห้าปีแล้วบวชได้สองพรรษาแล้วนะโยมมาทูตเขา้าใจผิดแน่หลวงพ่อก็รับเวลาในเมืองมนุษย์กับเมืองนรกมันมีความแตกต่างกันมากสามเนนสุชาติหนีจากเมืองนรกทั้งท,งท้งที่ชดใช้เวรกรรมที่ตัวก่อไว้ไม่หมดแล้วก็หนีมาเกิดในเมืองมนุษย์ ท่านปรยาม,มัจุราชจึงได้ให้กระผมมาตามอาวิญญาณสัมมเนรสุชาติเพื่อไปชดใช้กรรมอย่างเบื้องนรกต่อหลวงพ่อโปรดอนุญาตด้วยนะครับหลวงพ่อจึงกน็นิ่งไปท่านมีความรู้สึกสงสารสัมมเนรสุชาติผู้อยู่ในความดูแลของท่านสัมมเนรสุชาติเป็นลูกชาวนาจนๆคนหนึ่งอยู่ในอำเภอท่าอุเทนแล้วมาบวชเป็นสัมมเนรอยู่ในวัดกับท่านสองปีแล้วด้วยความรักและเมตตาในสัมมเนรหลวงพ่อก็พยายามพูดนวงเหนียว ออโยมบอกว่าสาม,มนเณรสุชาติเน,นี่ยเขาหนีนรกมาเกิดมีอะไรเป็นหลักฐานตามมาจับกลุ่มคือในโลกมนุษย์นี้นะจะกล่าวหาว่าใครทำผิดหากจะมีการจับกลุ่มก็ต้องมีหลักฐานแน่ชัดจึงจะตามจับกลุ่มไปลงโทษได้ท่านโยมมาทูตมีอะไรเป็นหลักฐานล่ะโยมมาทูตอมนุษย์ร่างใหญ่ก็ขยับตัวควักกระดาษสีเหลืองออกมาสบัด ให้กระดาษกลางออกเต็มแผ่นเสร็จแล้วก็ยื่นกระดาษแผ่นนั้นมาตรงหน้าหลวงพ่อแม้ว่าตรงนั้นจะมีเพียงแสงจันทร์คืนแรมค่ําหนึ่งแต่ว่าดูกระจ่างสว่างสวัยเหมือนกลางวันหลวงพ่อมองเห็นภาพเต็มตัวของสัมมาเนนสุชาติเจ้าของภาพในพบโน้นกับสัมมาเนนสุชาติในพบนี้ไม่แตกต่างกันเลยหลวงพ่อดูจากภาพนี้นะครับ ตรงปลายคางสัมเนนสุชาติจะมีปานดำยาวลงมาจนถึงใต้คางอันเนี้คือตำหนิเป็นหลักฐานหลวงพ่อพยักหน้าเงึกหักแม้ท่านจะยอมจำนวนในหลักฐานแต่ด้วยความเมตตาในตัวสัมเนนท่านก็ยังพูดต่อเออเอาอย่างนี้ได้ไหมโยมอาตมาขอบินทบาทชีวิตสัมเนนไว้ก่อนเถอะแม้ว่าเนนจะหนีนรกมาเกิดในเมืองมนุษย์ก็จริงแต่ เขาก็ได้บวชเป็นสามเณรชดใช้กรรมเวรคนที่ได้บวชในพระพุทธศาสนาเนี่ยย่อมถือว่าได้ทำบุญแผ่กุศลให้คนอื่นได้นับเป็นการชดใช้กรรมอีกอย่างหนึง่งอาตมาเห็นว่าเนนไม่จำเป็นจะต้องไปชดใช้กรรมที่เมืองนรกเอาอย่างนี้ได้ไหมอาตมาขอบิณฑบาตอายุสามเณรเธอนะเออกระผมทําตามที่หลวงพ่อขอรองไม่ได้หรอกครับ กระผมเป็นเพียงผู้ทำตามคำบัญชาของพระยามัจุราชเท่านั้นสามเณรสุชาติตอนที่อยู่เมืองนรกอยู่ในความดูแลของกระผมที่เนนหนีมาเกิดในเมืองมนุษย์ทั้งที่ชดใช้กรรมไม่ทันหมดก็เป็นความผิดของกระผมอยู่แล้วหากกระผมไม่ทำตามบัญชาความผิดของกระผมก็จะเพิ่มเป็นสองเท่ากระผมคงจะทำตามที่หลวงพ่อขอร้องไม่ได้หรอกครับหลวงพ่อก็อั้มอึงไปอีกครั้ง ท่านก็พยายามจะคิดหาทางช่วยชีวิตสามเณรสุชาติทั้งที่ท่านก็รู้ว่ามันเป็นสิ่งที่ทําได้ยากยิ่งเพราะว่าเป็นเรื่องของพบก่อนของสามเณรผู้นี้ทําไมก่อนที่จะบวชให้สามเณรหลวงพ่อไม่สอบประวัติเขาให้ละเอียดหรอครับอ้าวจะมาว่าอาตมาได้ยังไงอ่ะมันเป็นเรื่องของวิญญาณพูดผีไม่ใช่เหรออาตมาบวชสามเณรสุชาตินี่บวชตอนเป็นคนนาไปได้เป็นผี ยมมาทูดไม่ได้เอ่ยคำอะไรแล้วร่างนั้นก็ค่อยๆลางเลือนหายไปหลวงพ่อเจ้าวาดนั่งสมาธิจนเวลาตีบอกสองยามท่านก็เห็นว่าดึกพอจะไปพักผ่อนแล้วกว่าจะหลับเรื่องอันไม,ไม่น่าเชื่อของสมณีนสุชาติก็หวนกลับมาลุกเร้าอยู่ในมโนสำนึกของท่านตอนที่นั่งสวดมนต์ท่านก็สวดวิงวอนและแผ่เมตตาเจ้ากรรมในเวรของเนนน้อยขอผ่อนหนักเป็นเบา ซึ่งท่านก็ได้คาดผลได้ไม่มากเพราะว่าเป็นเรื่องของวิญญาณต่างพบภูมิท่านก็หวังจะให้เนนมีอายุยืนยาวจนถึงวัยอันควรนั่นเองหากว่าเนนจะจากไปเพื่อชดใช้เวรกรรมตั้งแต่วัยแค่นี้มันจะรวดเร็วเกินไปหลวงพ่อท่านจำวัดหลับไปประมาณตีสีท่านก็ถูกปลุกด้วยเสียงเคาะประตูห้องแล้วก็เสียงเรียกเร่งเราเหมือนกับเกิดเหตุอะไรอย่างหนึ่งขึ้นในวัดของท่านมีอะไรหรอหลวงตา ฮะหลวงพ่อครับเน้นสุชาติไม่รู้เป็นอะไรครับอาเจียนทั้งลงทั้งรากจนแทบจะหมดแรงแล้วครับเป็นมานานเท่าไหร่แล้วเป็นมาตั้งแต่เที่ยงคืนแล้วครับผมเอายาแก้ท้องเสียให้กินก็ไม่หยุดผมเห็นแกอ่อนแรงมากก็เลยตัดสินใจมากราบเปลี่ยนหลวงพ่อครับเออเอ,อเออเดี๋ยวผมจัดยาแล้วจะตามไปนะ หลวงพ่อบอกแล้วก็ปลุกหายไปจากประตูขณะเตรียมสมุนไพรที่เคยรักษาผู้คนให้หายจากโรคท้องร่วงท้องเสียมามากต่อมากแล้วอันนี้ท่านมียาผีบอกที่ท่านได้ตอนออกตุดรงกลางดงใหญ่ขณะคว้าเอาห่อยาเดินออกจากกุฏิท่านก็นึกเห็นแต่ยมมาทูตเวลาช่วงเที่ยงคืนท่านกำลังสนทนากับยมมาทูตอมนุษย์จากพบวิญญาณก็ได้ต่อรองกันอยู่ดึกดื่นไม่เป็นที่ตกลงกันได้ ทันยมมาทูดหายตัวไปก็เป็นช่วงใกล้ๆสองยามอ่าเพราะเรื่องนี้หรือเปล่าที่เนนน้อยเกิดอาพาธปัจจุบันทันด่วนตอนหัวค่ำนี่เนนน้อยยังมาต้มน้ำร้อนใส่ป้านน้ำชาถวายหลวงพ่อดูแล้วก็ไม่มีอาการเจ็บป่วยแต่อย่างใดหลวงพ่อท่านก็รำพึงอยู่ในใจว่าเอ๊ะแล้วนี่ยมมาทูดก็มาตามเอาวิญญ,ญาณเนนน้อยจริงๆแล้วอ่ะอยังไม่ทันปริปากเอ่ยคำอะไรให้ใครรู้ ท่านก็นั่งฝนยาสมุนไพรอยู่ข,ข้างข้างร่างเนนที่อาเจียนแล้วก็ขับถ่ายจนหมดแรงอะหลวงตาหลวงตามานีหน่อยนี่มาช่วยประคองเนนให้กินยานะเผื่อจะดีขึ้นเสร็จแล้วก็ส่งขันน้ำยาสีขุณนให้หลวงตาทิมอ่าหลวงตาก็รับแล้วก็ประคองศรีรษะเนนเนนเนเนกินยาของหลวงพ่อหน่อยนะท่านมาฝนยาให้กินเดี๋ยวก็หายหลวงตาทิมก็ประคอง ทั้งเนนแล้วก็ขันน้ำน้ำยาสมุนไพรหลวงพ่อจเจ้าวาดครู่หนึ่งเนนน้อยก็โกงคออาเจียนและยังอุจระไหลยอยู่ทั้งหลวงตาทิมแล้วก็พระนมอีกรูปก็ช่วยกันล้างชำระความทำความสะอาดให้เอ๊ไม่รู้ว่าเป็นโรคอาฮิวาหรือเปล่าหลวงตาทิมท่านก็เป็นห่วงมองร่างที่นอนแน่นิ่งอยู่ข้างหน้าด้วยความสงสารท่านจเจ้าวาดก็เกิดความสงสารจับใจ คิดถึงเรื่องยมมาทูตที่มาขออนุญาตกับท่านเมื่อตอนสี่ทุ่มจนเกือบจะถึงเที่ยงคืนก็พูดต่อรองกันโดยไม่ตกลงกันได้เสร็จแล้วยมมาทูตก็หายไปต่อหน้าต่อตาท่านก็พึมพำอยู่ในใจอ่าเ,ออเน,นเนยหลวงพ่อคงจะช่วยไม่ได้แล้วยาคงจะไม่เป็นผลซะแล้วละหลวงตาเออผมเองก็ให้กินยาไปหลายขนานแล้วครับหลวงพ่อครับ เนนก็ทั้งลงทั้งรากไม่หยุดเลยเมื่อเห็นอาการเนนสุชาติไม่ดีขึ้นหลวงพ่อจเจอาวาดก็เตรียมหารถเพื่อนำส่งโรงพยาบาลโดยให้พระหนุ่มไปตามรถบ้านผู้ใหญ่บ้านกว่ารถยนต์ของผู้ใหญ่จะมาถึงวัดป่าเนนน้อยก็หมดบุญซะแล้วหลวงพ่อครับเนนหมดลมซะแล้วครับหลวงตาทิมบอกเสียงสะทาน เนนน้อยผู้อยู่ร่วมกุติจากไปอย่างไม่มีวันกลับสร้างความสะเทือนใจให้กับท่านไม่น้อยหลวงพ่อจเจาวา่านก็สายหน้าเออหลวงพ่อช่วยชีวิตเนนไม่ได้จริงๆไปเป็นสุขเถอะเนนน้อยเอ,อ้ยเนนจะต้องไปรับกรรมที่เหลือค้างอยู่ที่เมืองนรกหมดเวรกรรมแล้วค่อยมาเกิดใหม่นะ ตอนสายๆวันนั้นหลังจากถวายพระทหารชาวเรายญาโยมทั้งพ่อแม่ของสมณเนรสุชาติออกมาที่วัดทมกลางความเศร้าโศกเสียใจของโยมพ่อโยมแม่หลวงพ่อเจาวาดก็ได้จะกล่าวปลอบใจเน้นเขาทําบุญมาน้อยอ่ะโยมเขากําหนดชีวิตมาให้เท่านี้ญาติโยมก็ทําใจนะร่างกายคนเราก็เท่านี้แหละ มีเกิดก็แก่แก่แล้วก็เจ็บเจ็บแล้วก็ตายมีอยู่เท่านั้นแหละความตายมันก็แขวนคออยู่กับทุกคนสังขารไม่จีรังเท่ากับความดีที่เราสร้างสมไม่หรอกก่อนจะบรรจุร่างไร้วิญญาณของเนียนน้อยหลงหีบศพหลวงพ่อก็ให้มีการรดน้ำศพหลวงพ่อก็นำญาติโยมรดน้ำศพเนียนน้อยเป็นคนแรกสิ่งที่หลวงพ่อได้เห็นชัดเจนวันนั้นก็คือที่ใต้คางสามเณรสุชาติ มีปานดำขนาดใหญ่ที่ใต้คางลงมาตามลำคอนั่นคือหลักฐานจากคนหนีนรกลงมาเกิดยังเมืองมนุษย์เขามาตามเพื่อนำกลับไปรับใช้กรรมยังเมืองนรกอย่างที่เขาได้เอ่ยขอจากหลวงพ่อจริงๆทีนี้ก็มาฟังเรื่องแปลกๆ เรื่องหนึ่งที่เกิดขึ้นที่อำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลามีครอบครัวหนึ่งพำนักอาศัยอยู่หัวหน้าครอบครัวชื่อนายขวัญแก้วนาสกุลสุบินรัตมีภรรยาชื่อนางสั้นเหนียวสามีภรรยาคู่นี้แยกกันอยู่ครับเพราะว่านางสั้นเหนียวนี่ไปอยู่กับญาติที่อื่นส่วนนายขวัญแก้วก็อยู่บ้านเดิมสาเหตุที่แยกบ้านกันอยู่ ก็คงจะเนื่องจากการทะเละาะเบาะแวงมีปากเสียงระหว่างกันอย่างรุนแรงจนไม่อาจจะประสานรอยร้าวได้ทั้งๆท,ที่อายุก็มากแล้วลูกๆก,ก็โตเป็นหนุ่มเป็นสาวกันแล้วแต่ว่าพ่อแม่ก็ต้องแยกกันอยู่ไม่ได้เลิกกันนะครับแต่แยกกันต่อมาในขวัญแก้วล้มป่วยลงก็มีอาการสุดหนักอย่างรวดเร็วผู้ที่คอยดูแลพยาบาลด้วยความห่วงใยก็คือลูกๆเพราะว่านางสั้นเหนียวผู้เป็นแม่เนี่ยไปอยู่เสียที่อื่น ลูกเขียนจดหมายไปบอกแม่บอกว่าพ่อป่วยหนักขอให้กลับมาดูแลพยาบาลพ่อบ้างแต่ว่านางสั้นเหนียวไม่ยอมกลับมาในขวัญแก้วป่วยหนักไม่กี่วันก็ถึงแก่กรรมลูกก็จัดทําพิธีงานศพแล้วก็แจ้งให้นางสั้นเหนียวทราบตราบกระทั่งถึงวันเผาศพนางสั้นเหนียวก็ไม่ปรากฏตัวมาในวันเผาศพเลยเท่ากับเป็นการตัดเป็นตัดตายในขวัญแก้วตลอดชาตินี้จริง หลังจากเผาศพเรียบร้อยแล้วก็มีการทำบุญตักบาตรตามประเพณีนิยมของท้องถิ่นคราวนี้นางสั้นเหนี่ยวยอมมามาร่วมทำบุญตักบาตรด้วยวันทำบุญตักบาตรจัดทำขึ้นที่บ้านของนายขวัญแก้วผู้ตายก็มีการนิมนต์พระสงฆ์สวดพาหุงด้วยแล้วก็ตามธรรมเนียมนิยมนั้นญาติพี่น้องเพื่อนบ้านลูกหลานทุกคนก็จะเริ่มใส่บาตรเมื่อตอนพระสวดมาถึงบทพาหุง โดยจะให้เกียรติเจ้าภาพเป็นผู้ใส่บาตรเป็นคนแรกแล้วก็คนอื่นๆก็จะใส่ตามถึงเวลาใส่บารทุกคนที่มาร่วมงานทําบุญก็เตรียมพัตถา,ารพร้อมจะใส่บารและเมื่อพระสวดมาถึงบทพาหุงนางสั้นเหนียวพระยาขอนายนขวัญแก้วก็เตรียมที่จะใส่บารเวลานั้นก็เกิดเหตุการณ์อันไม่คาดคิดขึ้นมาท่ามกลางคนมาร่วมทําบุญนั่นก็คือนางรัดนางรัดที่เป็นลูกสาวของนายขวัญแก้วกับนางสั้นเหนียว นางรัดนี่ลุกพรวดพลาดขึ้นยืนในตาขวางถลกผ้าถุงหยักรังขึ้นมาเหมือนกับผู้ชายเสร็จแล้วก็ร้องตะหวาดบอกอีสั้นเหนียวมึงมาใส่บาดให้กูทําไมไม่ต้องใส่กูไม่กินของมึงมึงอย่าใส่นะอย่าใส่นะนางสั้นเหนียวและคนที่มาร่วมทําบุญไม่รู้ต้นสายปลายเหตุว่าทําไมนางรัดซึ่งเป็นลูกสาวถึงแสดงกิริยาและพูดจายอย่างนั้นคนที่อยู่ใกล้นางสั้นเหนียวก็บอกให้นางสั้นเหนียวรีบๆใส่บาดไปก่อน มีเรื่องอะไรให้ว่ากันทีหลังนางสั้นเหนียวก็เข้าไปจะใส่บาทอีกนางรัดลูกสาวกลับถลันเข้าไปหาด้วยกิริยาโกรธแค้นยิ่งกว่าเดิมเงือดเงือฝฝามือขึ้นแล้วก็บอกว่าอีสั้นเหนียวมึง่าใส่บาดนะถ้าใส่กูตบมึงเดี๋ยวเนี้ยนางสั้นเหนียวชะงักมือยืนงงทีนี้มีคนหนึ่งชื่อนางดวมนางดวมนี่เป็นญาติสนิทของนายขวัญแก้วผู้ตาย ก็ฉุกคิดได้ก่อนเพื่อนว่าเห็นทีวิญญาณในขวัญแก้วอาจจะเข้าสิงร่างนางลัดซึ่งเป็นลูกสาวแน่ก็เลยเข้าไปพูดกับนางรัดเหมือนกับพูดกับนายขวัญแก้วบอกว่าพี่อย่าทําอย่างนั้นเลยพี่อายคนเขาฮะกูไม่ให้อีสันเหนียวใส่บาตรกูไม่กินของมันถ้ายังขืนใส่จริงกูตบตบจริงๆกูเสียใจน้องดวมพูดไปก็ร้องไห้ไปด้วยความเจ็บแค้นน้อยใจ นางดวมและทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์ก็พลอยสลดใจไปด้วยนางดวมก็แก้ไขปัญหาโดยบอกว่าอืไม่กินของพี่สาวก็กินของลูกหลานนะนนะเออของลูกของหลานกูกินแต่ของอีสั้นเหนียวอย่าใส่บานนะกูไม่กินของมันนางรัดเป็นคนพูดอเสียงห้าวยังกับผู้ชายบอกในลักษณะซึ่งไม่ยอมให้อภัยกันละเพราะฉะนั้นนางสั้นเหนียวก็เลยต้องงดใส่บาตร ลูกหลานญาติพี่น้องทยอยกันมาใส่บาตรก็ไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นและวิญญาณเขาในขวันแก้วก็ออกจากร่างของลูกสาวคือนางรัดไปเหตุการณ์แปลกประหลาดนี้ทําให้ผู้มาร่วมงานทําบุญและพระสงฆ์ในต่างงุนงงไปตามๆกันเวลาผ่านไปหลังจากเกิดเหตุการณ์นั้นประมาณสองปีนางสั้นเหนียวก็ล้มป่วยลงอาการป่วยไข้ของนางสั้นเหนียวมีจะซุดลงเรื่อยๆ ระหว่างที่นางสั้นเหนียวล้มป่วยก็มีลูกสาวคือนางรัดนี่แหละเป็นผู้ดูแลพยาบาลใกล้ชิดยิ่งกว่าคนอื่นขณะที่นางสั้นเหนียวมีอาการหนักลูกๆและญา,าติก็พากันมาเฝ้าไข่เหตุการณ์ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นอีกนั่นคือวิญญาณของนในขวัญแก้วเข้าสิงร่างนางรัดลูกสาวคนเดิมกิริยาท่าทางของนางรัดเปลี่ยนไปจากเดิมหัวเราะอย่างชอบอกชอบใจเป็นยังไงสั้นเหนียวฮะมึงตายเหมือนกันนะไม่ใช่ตายแต่กู มึงก็ต้องตายสมกับที่มึงทิ้งกูมึงต้องตายมึงต้องตายอีสั้นเหนียวกูยังเจ็บใจมึงอยู่ไม่หายนอกจากนี้กูยังพูดจาเยาะเย้ยถาถังอีกมากมายใครห้ามวิญญาณในขวัญแก้วก็ไม่เชื่อฟังต้องไปตามนางดวมมาขอร้องห้ามปรามเพื่อให้นางสั้นเหนียวสิ้นใจตายไปได้วยความสงบวิญญาณของนายขวัญแก้วดูเหมือนจะเกรงใจนางดวมเป็นอย่างมากเกรงใจมากกว่าญาติคนอื่นๆก็เลยยอมถอยออกจากร่างลูกสาวไป แล้วนางสั้นเหนียวก็ถึงการมรณะตามอายุไขของตัวเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงที่โยมพ่อของท่านจิตตะวันโนวัดโสมนัสวิหารกรุงเทพมหานครเนะี่ยโยมพ่อเนี่ยเล่าให้ท่านฟังแล้วท่านก็นำมาเรียบเรียงบันทึกในภายหลังท่านจิตตะวันโนภิกขุซึ่งท่านปร,ริยธรรมเก้านะครับเกียรตินิยมเออศาสนาบัณฑิตท่านเล่า ในตอนท้ายเรื่องว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงที่โยมพ่อเล่าให้อันตมาฟังโดยบันทึกเหตุการณ์เอาไว้เพราะผู้ตายก็เป็นญาติบโย,ยมพ่อแล้วก็เป็นเรื่องค่อนข้างสะเทือนใจแม้ว่าจะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนานแล้วก็ตามแล้วก็อัตมาเคยไปถามนางดวมซึ่งเป็นอาเพิ่มเติมก็ได้รับการยืนยนันตรงกันกับที่โยมพ่อเล่าให้ทราบ คนเราทุกคนเมื่อตายแล้วก็ต้องเกิดในทันทีทันใดเหมือนหลับแล้วตื่นขึ้นแต่จะไปเกิดอยู่ในภูมิไหนก็ขึ้นกับกรรมของตัวที่ทำมาไว้อย่างในกรณีของนายขวัญแก้วนี้สันนิษฐานว่าอาจจะไปเกิดในภูมิมองสุรกายหรือว่าเทวดาภูมิใดภูมิหนึ่งซึ่งเป็นภูมิที่เป็นอธิสมานกายคือกายไม่ปรากฏให้เห็นด้วยตาธรรมดาและเป็นผู้ที่สามารถเข้าสิงในร่างกายมนุษย์ได้ เรื่องนี้ย่อมแสดงให้เห็นว่าผู้ที่ตายไปแล้วสามารถรู้เห็นและรับกุศลลทานที่ญาติทำและอุทิศให้จากโลกนี้และข้อที่เราจะพึงสังวรอ,อีกประการหนึ่งเกี่ยวกับคนที่เจ็บใกล้จะตายก็คืออย่าทําสิ่งใดให้เป็นที่ขัดใจของคนคนนั้นเพราะจะทําให้วิญญาณของคนคนนั้นเกิดความไม่พอใจและผูกพยาบาทขึ้นได้แม้ว่าจะไปอยู่ในภพใหม่แล้วก็ตาม เรื่องแปลกๆที่พระท่านเล่าให้ฟังเนี่ยนะครับเรื่องที่พระผู้ใหญ่รูปหนึ่งท่านเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องผีวัดบวรครับท่านเจ้าคุณอมรโมลีเคยเล่าให้คุณสนิทธนรักษ์นักหนังสือพิมพ์อวุโสบันทึกไว้หลายเรื่องเช่นเรื่องผีที่กุติคณะแดงก่อนที่จะรื้อเอาเนื้อที่ไปสร้างอาคารใหญ่พวรอหลังอาคารมนุษนาคมานพ พระเก่าๆที่พักอยู่ที่กุฏิคณะแดงก็พบเห็นผีมาปรากฏร่างหลายรูปโดยเฉพาะที่กุฏิหลังหนึ่งซึ่งอยู่ติดกับคูน้ำจะมีผีผู้หญิงสาวสามคนแต่งตัวแบบผู้หญิงโบราณคือนุ่งผ้าสินยกลายห่มสไบเฉียงมานั่งเล่นที่ระเบียงกุฏิเวลาผีสาวทั้ง3าคนมาปรากฏร่างไม่ได้พลุดขึ้นมาเฉยๆแต่จะไต่ลงมาจากเพดานกุฏิลงมาที่ระเบียง ใครที่เห็นผีกําลังตายลงมาแทบจับไข้ทุกรายเพราะว่ากิริยาการเหล่านั้นไม่ใช่กิริยาที่มนุษย์จะทําได้การแสดงตนแต่ละครั้งก็ไม่ใช่วูบวาบเราหายไปแต่ว่าปรากฏอยู่นานทีเดียววัดบวรนิเวศวิหารเนี่ยเป็นวัดใหญ่อยู่กลางกรุงเทพมหานครเป็นอีกวัดหนึ่งที่มีเรื่องผีเรื่องสางมาปรากฏร่างให้เห็นบ่อยครั้งทั้งๆท,ท,ที่วัดนี้ไม่มีปา่าช้าไม่มีเมนเผาศพไม่มีโกดังเก็บศพแต่ประการใด เพราะฉะนั้นวิญญาณที่ติดค้างอยู่ที่วัดบวรนิเวศวิหารเนี่ยจึงน่าจะเป็นวิญญาณดั้งเดิมสมัยก่อนที่จะสร้างวัดหรือว่าเป็นโอปาติกะของเทวดาอารักษ์ที่สถิตยอยู่อีกแห่งหนึ่งที่มีผีมาปรากฏตัวให้เห็นที่วัดบวรก็คือที่กุฏิใต้ต้นประดู่เก่าแก่พระเนรและสิทธวัดพบเห็นกันบ่อยผีรายนี้เป็นผีสาวแต่งตัวแบบผู้หญิงโบราณเหมือนกัน บางครั้งจะมีผีเด็กกล้าวผมจุกมีปิ่นปักผมอ่าปักที่จุกมาด้วยผีสาวกับผีเด็กนี่จะมานั่งเล่นที่หน้ากุฏิครั้งละนานๆแม้ว่าพระเนรและลูกศิษย์จะยืนดูชนิดอกสันขวัญหายแต่ผีทั้งสองก็ไม่สนใจคงนั่งเล่นอยู่ด้วยกันจนกว่าจะพอใจถึงจะหายไปผีที่กุฏิคณะแดงเนี่ยเป็นที่รู้จักกันทั่ววัดไม่ใช่เรื่องเล่าสนุกๆโดยไม่มีหลักฐานและไม่มีพยานรู้เห็น แม้ตอนที่เจ้าประคุณสมเด็ดจเจ้าอาวาสให้รื้อกุติคณะแดงทั้งหมดเพื่อจะสร้างอาคารปปร,รอขึ้นมาแทนพระคุณท่านยังให้มีพิธีบวงสวงอัญเชิญผีเจ้าที่เจ้าทางหรือว่าวิญญาณโอปติกะที่สถิตอยู่ตามกุติแล้วก็ต้นประดู่ให้ไปอยู่ที่อื่นในงานนี้ก็มีคณะนาฏศิสินของกรมศิลปากรพร้อมเครื่องประโคมมารำถวายด้วยท่านเจ้าคุณอมรโมลีที่เล่าเรื่องเนี่ยท่านก็เคยประชิญหน้ากับผีในวัดบรวรน,นิเวศมาแล้ว ก็คือเวลานั้นใกล้จะทําทการรื้อกุติคณะขาบบวรเพื่อสร้างใหม่ท่านเจ้าคุณพักอยู่ที่กุติดารากรคืนหนึ่งเวลาประมาณห้าทุ่มท่านเจ้าคุณออกมาเดินวนไปวน,นมาด้านหน้ากุติเพื่อออกกํลาลังเท้าเดินพอสมควรแก่เวลาแล้วท่านก็กลับพึ้นกุติก็เดินไปล้างเท้าที่ก๊อกน้ํายังไม่ทันได้ล้างเท้าก็พบหลวงตาแก่ๆครองจีวรแบบห่มคลุมคือจีวรปิดไหล่ทั้งสองข้างยืนนิ่งอยู่ข้างก๊อกน้ํา ท่านเจ้าคุณก็ถามว่าใครอะหลวงตารูปนั้นท่านก็ยืนนิ่งเฉยไม่ตอบคำท่านเจ้าคุณก็เลยเดินไปดูหน้าใกล้ๆแต่ไม่รู้ว่าเป็นใครแล้วก็ไม่ใช่พระในวัดบวรแน่ท่านก็เลยถอยกลับมาแล้วก็เดินไปปลุกเด็กลูกศิษย์ออกมาดูอ่าท่านกลับมาพร้อมกับเด็กลูกศิษย์ปรากฏว่าพระหลวงตาหายไปแล้วท่านเจ้าคุณเชื่อว่าเป็นโอปติกะของพระซึ่งมรณภาพไปนานแล้วอย่างแน่นอน นอกจากท่านเจ้าคุณอมรอบมรีจะ,ะเผชิญกับผีพระหลวงตาลูกศิษย์ของท่านเจ้าคุณเทพกวีท่านก็เคยพบผีหลวงตารูปนี้มาแล้วเหมือนกันลูกศิษย์คนนี้ยังเรียนหนังสืออยู่คืนหนึ่งเวลาประมาณตีสามเขาตื่นขึ้นมาเปิดไฟเพื่อจะดูหนังสือเตรียมสอบที่ระเบียงกุฏิชั้นสองระหว่างที่ดูหนังสืออยู่นั้นก็ได้ยินเสียงคนเดินก๊กก๊กรอบๆอบบริเวณที่กําลังสร้างกุฏิใหม่ที่ยังไม่เสร็จ เด็กลูกศิษย์ก็เกิดความสงสัยว่าใครในอุตริมาเดินเล่นยามดึกเวลานี้จะว่าเป็นผู้รับเหมามาตรวจดูงานก็เป็นไปไม่ได้ก็เลยลุกขึ้นชะโงกหน้าออกไปดูก็เห็นพระหลวงตาแก่ๆมีผมยาวเต็มศรีรษะเพราะไม่ได้โกนตามกำหนดเวลาเด็กก็พยายามจ้องมองหน้าตาว่าเป็นใครแต่ว่าแสงมีเพียงสลัวสลัวเห็นไม่ถนัดขณะที่กำลังสงสัยว่าหลวงตาเป็นใคร เด็กสิษย์วัดก็หายสงสัยเมื่อร่างหลวงตายืดยาวสูงจนผิดมนุษย์ลงเห็นว่าเป็นอย่างนี้จะเป็นอื่นไปไม่ได้นอกจากผีเท่านั้นเองแล้วก็เป็นผีที่มีเจตนาหลอกหลอนซะด้วยเด็กลูกศิษย์วัดไม่อ่านแล้วหนังสือเพนพรวดเข้าห้องกราบเจ้าคุณพระคุณเจ้าให้ช่วยอุตรุดเข้าห้องพระสันนิษฐานว่าผีลงตาที่เด็กวัดเห็นนะน่าจะเป็นผีตนเดียวกับที่เจ้าคุณอมรโมลีเคยเห็นมาแล้ว ที่วัดบวรนิเวศวิหารยังมีผีมาปรากฏร่างให้เห็นหลายครั้งหลายหนทําให้เกิดความหวาดเสียวต่อผู้พบเห็นทุกรายไปอย่างเช่นพนตรีชิตอัมพเตมีเมื่อครั้งที่ท่านอุปสมบทที่วัดบวรนิเวศวิหารเนี่ยขณะที่ท่านบวชเป็นพระนวะกะภิกษุก็มีพระมหาลาภเปรียนเก้าประโยคเป็นพระพี่เลี้ยงพักอยู่ที่ตำหนักต้นจันทร์ ระหว่างเข้าบพรรษาสามเดือนพระนวากาทุกรูปต้องศึกษาพระธรรมวินยัยนักธรรมตรีตามกฎร,ระเบียบของวัดพระชิดก็ต้องศึกษาเล่าเรียนเหมือนกันกับพระนวาการรูปอื่นท่านก็ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนอย่างจริงจังคืนหนึ่งเวลาประมาณตีสองดึกสงัดนะพระชิดยังอ่านหนังสือธรรมวินัยอยู่ในกุฏิที่ท่านพักอยู่รูปเดียวส่วนพระพี่เลี้ยงก็จาวัดอยู่ห้องติดติดกัน ตอนที่กำลังอ่านหนังสือเพลินเินก็ได้ยินเสียงเด็กๆวิ่งเล่นส่งเสียงกันสนุกสนานดังมาจากลานกว้างใกล้ต้นประดู่หน้าตำหนักพระชิตก็รู้สึกแปลกใจที่ดึกดื่นขนาดนี้แล้วฝนก็กำลังโปรยปลายลงมาไม่ขาดสายเด็กที่ไหนจะมาจับกลุ่มเล่นหัวกันยังไม่กลัวฝนกลัวความมืดท่านนั่งฟังอยู่นานก็ปรากฏว่าเด็กๆยังเล่นส่งเสียงเจี๊ยวจ้าไม่ยอมเลิกพระชิตอดสงสัยอยู่ไม่ไหวก็ลุกไปเปิดหน้าต่างชโงอกออกไปดูทางลานโล่งใกล้ต้นจันทร์ ตรงนั้นพระชิตก็เห็นกลุ่มเด็กไม่ตำกว่าสิบคนมีทั้งเด็กเล็กเด็กโตกำลังเล่นวิ่งไล่จับกันอย่างสนุกสนานทรงเสียงหัวเระาะเฮฮาโดยที่ไม่สนใจใครท่ามกลางละอองฝนที่โปรยปลายพระชิตเพ่งมองอยู่ครู่หนึ่งก็พอสังเกตได้ว่าเด็กแต่ละคนบ้างก็ไว้ผมแกะบ้างก็เกล้าจุกที่โกนผมเกลี้ยงเกลาก็มีและเครื่องนุ่งห่มของเด็กเหล่านั้นเห็นชัดว่าเป็นเครื่องแต่งกายแบบเด็กโบราณทางนั้น พระชิตยืนมองดูเงียบๆโดยที่เด็กเหล่านั้นไม่ได้สนใจว่ามีใครแอบมองอยู่แต่ละคนก็คงวิ่งเล่นสนุกสนานเหมือนเดิมแต่ว่าพระชิตไม่รู้สึกสนุกด้วยแล้วตอนนั้นเมื่อพิจารณาแล้วเชื่อว่ากลุ่มเด็กที่ท่านเห็นอยู่ขณะนี้คงไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาแน่ท่านถึงกับขนลุกเกลียวมานึกว่ากำลังจ้องมองดูผีเต็มตา แน่ใจว่าเจอผีเด็กหลอกเข้าให้แล้วพระชิดก็ถอยออกมาจากหน้าต่างปิดหน้าต่างลงกรอนอย่างแน่นหนาตรงไปที่โต๊ะมูบูชากราบพระยึดเอาพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งแล้วสวดมนต์เป็นการใหญ่นึกบทไหนได้ก็สวดบทนั้นสวดผิดสวดถูกอยู่พักใหญ่ใจยังไม่หายสันก็ลุกไปที่ห้องพระมหาลาบซึ่งเป็นพระพี่เลี้ยงปลุกพระมหาลาไปลุกขึ้นมาเป็นเพื่อนแล้วก็เล่าเรื่องที่เจอผีเด็กให้ฟัง พระพี่เลี้ยงก็แนะนําให้จุดธูปและตั้งจิตอธิษฐานแผ่ส่วนกุศลไปให้ผีเด็กเหล่านั้นพระชิดท่านก็ทําตามเมื่อแผ่เมตตาและอุทิศส่วนกุศลไปให้ผีเด็กแล้วเสียงเด็กซึ่งเล่นกันเกลียวกราวก็เงียบหายไปวันต่อมาท่านเจ้าคุณพระศาสนาโสพลเจ้าอาวาสทราบเรื่องว่าพระชิดถูกผีเด็กหลอกท่านก็แนะนําให้ถวายสังฆทานอุทิศส่วนกุศลให้ผีเด็กไป หลังจากพระชิตถวายสังฆทานแล้วก็ปรากฏว่าไม่มีเหตุการณ์น่ากลัวอะไรเกิดขึ้นอีกเลยตราบจนกระทั่งท่านศึกออกไปผีเด็กที่วัดบาวรนิเวศวิหารนี่มีผู้พบเห็นหลายท่านการมาปรากฏตัวจะมาในรูปร่างเด็กๆทั่วไปไม่ได้แสดงตัวหลอกหลอนด้วยสภาพน่าเกลียดหน่ากลัวแต่ประการใดจึงว่าไม่ทําให้ใครอกสันขัญหายถึงกับจับไข้ท่านที่ถูกผีเด็กมาแสดง ให้เห็นอีกรายหนึ่งคือท่านเจ้าคุณวิทูลธรรมาพรสมัยที่ท่านเป็นเลขา,อาของสมเด็จพระยานสังบอนสมเด็จพระสังคาราชองคปัจจุบันท่านเจ้าคุณวิทูลธรรมาพรอ,องค์นี้ท่านขยันมาดกดึกเดินค่อนคืนบางคืนท่านก็ยังมีกิจธุระการงานทาไม่ได้หยุดคืนหนึ่งค่อนข้างดึกแล้วท่านเจ้าคุณมีกิจตุระต้องออกจากกุฏิจะไปยังคณะสูงระหว่างที่เดินไปนั้นท่านก็เห็นเด็กหน้าตาน่ารักกล้าวจุกแต่งตัวแบบเด็กโบราณ เดินอยู่บนทางเดินของคณะสูงใกล้ๆท่านท่านก็เลยจะทักออกไปแล้วว่าดึกเดินป่านนี้แล้วทำไมยังไม่หลับนอนละ่ะแต่จุกคิดขึ้นมาได้ว่าเอ๊ะเด็กคนนี้ไม่ใช่เด็กวัดในปัจจุบันเนี่ยท่านก็เลยเดินหลีกไปเดินต่อไปสักรู่พอเหลียวกลับมามองอีกครั้งปรากฏว่าเด็กคนนั้นหายเรียบร้อยไปแล้วก็เลยแน่ใจได้เลยว่าท่านเจ้าคุณเจอผีเด็กเข้าอย่างจังๆครับนั่นก็เป็นเหตุการณ์แปลกๆที่พระผู้ใหญ่ท่านเล่าให้ฟังกับเหตุการณ์ประหลาด ที่วัดบรวรนิเวศวิหารกรุงเทพครับณมิยมานัสะพวันติตานาแปลว่าเมื่อสัตว์จะตายไม่มีผู้ใดป้องกันได้สัตว์จะตายวายวางสิ้นทางสู้ไม่มีผู้ป้องกันทั้งนั้นหนอให้มีฤทธิ์สิทธจักมหักคอจะต้านต่อความตายอย่าหมายเลย เมื่อถึงคราวล้มตายต้องวายวอดไม่มีรอดดอกหนานิจจาเอย๋ยไม่ทันไรไปจากไม่อยากเลยมันลงเอยด้วยตายกลายเป็นดินสวัสดีครับ